จุดไหนที่ทำให้หญิงรู้สึกว่าเราโตแล้วจริงๆมันต้องมีสักจุดหนึ่งสิโหสำหรับหญิงนะคะหญิงว่าเอาจริงๆนะหลายๆคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยช่วงที่เปลี่ยนชีวิตของหญิงอะเป็นช่วงที่หญิงเจอมรสุมหนักๆไม่นะหญิงว่ามันก่อนหน้านั้นคือจากที่หญิงเป็นเด็กที่พี่แคทจะรู้ในพาร์ทที่แบบตอนเด็กๆอะจะเป็นคนเอาแต่ใจใช่เป็นเด็กเอาแต่ใจเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนึงตอนเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราเป็นลูกคนเดียวของแม่อันนั้นแม่เราอะก็จะเหมือนแบบมีคนมาคอยเทคแคร์อะไรทำให้ตลอดแต่วันนึงพอเราเข้าไปอยู่ในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมันไม่มีใครมานั่งตามใจเราเวลาเรางองแงหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครมานั่งเข้าใจเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราไปงองแงแล้วมันมีเอฟเฟกต์กลับมาเหมือนมีคนเตือนเราแรงๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบเหมือนมีสติขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่สามารถใช้นิสัยแบบนี้มาทำในที่ทำงานเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการทำงานอ่ะเป็นจุดที่ทำให้หญิงเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นเรื่องของ mindset อ่ะ mindset เปลี่ยนมันก็ทำให้เราโตขึ้นความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ้งๆ Channel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ